สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับนี่คือรายการวิจัยไทยคิดครับรายการนะครับที่จะนำเสนอผลวิจัยจากมันสมองของคนไทยร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.ร่วมกับทีวีไทยแห่งนี้ครับคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าในช่วงเวลานี้นะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยเมืองไทยร้อนขึ้นกว่าเดิมกว่าปีก่อนๆเลยนะครับนั่นอาจจะเป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อนก็ได้ครับรายการของเรานะครับเราจะเน้นสร้างภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในประเทศของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนั้นมันไม่ใช่เป็นข้อมูลที่คุณอาจจะไปหาดูได้ทั่วไปนะครับแต่จะเป็นข้อมูลนะครับและการแก้ไขปัญหาที่มาจากมันสมองของคนไทยล้วนๆอย่างแท้จริงเลยนะครับชนิดที่ว่าไม่มีในผลวิจัยหรือว่าผลงานของต่างประเทศเลยครับวันนี้ครับทีมที่จะมาเข้าแข่งขันนะครับแหมเป็นทีมที่เต็มไปด้วยความรู้ทั้ง2ทีมเลยนะครับทีมแรกมีชื่อทีมว่า Global Warming ขอต้อนรับคุณรุจิราอักษรและนายแพทย์สุกิจทัศนสุนทรวงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณรุจิรานะครับแล้วก็คุณหมอสุกิจนะครับคุณรุจิราเป็นพยาบาลใช่ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ค่ะแล้วคุณหมอสุกิจก็เรามาพร้อมกันที่เดียวกันครับที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับท่านอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนครับประสาทสัญญาศาสตร์ครับผ่าตัดทั้งด้านมูลเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทต่างๆเลยนะครับอย่างของผมนี่ต้องผ่าไหมเพราะอยู่ดีๆจะกระตุกกระตุกนี่ตลอดเวลาเจอสาวๆสวยๆเงี้ยจะกระตุกกระตุกนี่ตลอดเวลาไม่เอานะครับอันนี้ไม่ดีนะครับเป็นพิธีกรเอาละครับอีกทีมนึงนะครับที่จะมาร่วมกันประชันความรู้นะครับชื่อทีม Green House Effect ครับขอต้อนรับแพทย์หญิงจรินทร์รัตน์สิริรัตนพันธ์และนายแพทย์ชัยรัตน์นิรันตรัตน์ครับจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพมสวองครักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนะครับทั้งสองท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนครับโสดสอนแนวศิษย์ค่ะโสดอยู่นะครับอาจารย์บอกผมว่าอาจารย์โสดอยู่นะครับขอบคุณค่ะแต่จริงๆคือชื่อตัวนั้นคือโสดสอนาสิกโสดที่แปลว่าหูค่ะแล้วก็นาสิกสอนาสิกครับก็คือถ้าศัพท์ชาวบ้านที่เราที่ผมคุ้นเคยคือหูคอจมูกนะครับโอ้เพราะฉะนั้นจะต้องเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าสภาพอากาศของเมืองไทยตอนนี้แย่มากแย่นิดนึงครับและในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับมีผลกระทบต่อมนุษย์ยังไงครับถามอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนเลยครับก็ทำให้เราจะต้องเปิดแอร์อันนี้ชอบครับแม่เปิดแอร์มากขึ้นเย็นขึ้นครับซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เราต้องใช้พลังงานมากขึ้นครับครับคราวนี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่าวันนี้เราจะทำให้พลังงานเหล่านี้สมดุลได้ยังไงครับในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจารย์พวกยุงนะครับแพร่พันธุ์ได้ง่ายขึ้นโรคมาเลเรียกระจายได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอากาศแปรปรวนแล้วก็ความร้อนมันมากขึ้นโรคบางอย่างที่ในเขตร้อนนี่ก็จะกระจายตัวได้ง่ายและเป็นอันตรายมากครับเราในทางด้านของหูคอจมูกนะครับมันมีผลกระทบจากภาวะโลกร้อนไหมในแง่ของภูมิแพ้เนี่ยก็คนไข้ในส่วนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็มากขึ้นเนื่องจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแล้วก็เนื่องจากมลภาวะที่มากขึ้นเอาล่ะคุณผู้ชมครับภาวะโลกร้อนนะครับหลายท่านอาจจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือว่า Green House Effect นะครับแต่เราจะไปดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรจากภาพนี้ครับมาดูกันว่าภาวะเรือนกระจกหรือ Greenhouse Effect คืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรในภาวะปกติเมื่อโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ความร้อนส่วนหนึ่งจะสะท้อนกลับสู่อวกาศขณะที่อีกส่วนถูกกักเก็บอยู่ในบรรยากาศของโลกในภาวะสมดุลเช่นนี้โลกจะมีความอบอุ่นพอเหมาะกับสิ่งมีชีวิตนานาชนิดแต่เมื่อมนุษย์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนและไนตรัสออกไซด์ออกสู่บรรยากาศมากขึ้นเรื่อยๆก๊าซเรือนกระจกทั้งหลายจะสะท้อนความร้อนกลับมายังผิวโลกมากขึ้นเรื่อยๆทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในที่สุดเราก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าภาวะโลกร้อนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับตอนนี้เราจะมาทำการนะครับจำลองปรากฏการณ์เรือนกระจกกันในสตูดิโอแห่งนี้เลยนะครับน้องตะวันไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและข้างหน้าผมนี้นะครับก็คือการจำลองปรากฏการณ์เรือนกระจกนะครับหรือว่า Greenhouse Effect นั่นเองครับโดยที่โถแก้วทั้ง2ใบนี้นะครับเราจะแทนเป็นโลกของเราครับครับด้านขวามือนี้นะครับของผมเป็นโลกปกติ
ซึ่งข้างในนี้ก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์คอยวัดอุณหภูมินะครับของโลกปกติของเราอยู่ครับมีประหลอดนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ข้างในครับส่วนใบด้านซ้ายนี้เราจะแทนโลกที่มีเกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟคขึ้นนะครับหรือว่าปรากฏการณ์เรืองกระจกแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์คอยวัดอุณหภูมิด้วยนะใบด้านซ้ายเนี่ยเพื่อจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเนี่ยเราก็จะมีเทียนอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะจุดเทียนเพื่อให้มีควันเพื่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ครับผมส่วนโคมไฟทั้งคู่เนี่ยนะครับไม่บอกก็รู้ว่าแทนดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองจริงหรือเปล่าครับจริงครับโอ้ผมนึกว่าเป็นพลูโตนั่นเนี่ยไม่ใช่ครับคือดวงอาทิตย์ของเรานะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการทดลองเลยนะครับเราออกมาครอบนะครับผมหลังจากที่เราครอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการซีลปิดนะครับแต่ก่อนที่เราจะซีลให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเลยนะฮะว่าเทียนมันจะดับเองนะครับเนื่องจากออกซิเจนในที่อยู่ในขวดโหลที่ถูกปิดไว้นะครับก็จะถูกเผาไหม้จนหมดนะครับไม่มีออกซิเจนพอไม่มีออกซิเจนปุ๊บเนี่ยเทียนก็ไม่สามารถที่จะติดไฟได้นะครับเทียนก็จะดับเองดับเรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างที่น้องตะวันไทยซีลโลกใบนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนนะฮะทั้ง2ทีมประจำที่นะครับเข้าสู่คำถามที่1ครับเชิญเลยครับเชิญนะครับจากการจำลองเหตุการณ์จากการทดลองที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับทั้ง2ทีมครับเข้าสู่คำถามที่1นะครับคำถามที่1ถามว่าจากการทดลองนี้คุณคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป20นาทีอุณหภูมิในโถแก้วที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้จะสูงกว่าโถแก้วอีกชุดนึงกี่องศาเซลเซียสตัวเลือกที่1ครับน้อยกว่า 0.5 องศาตัวเลือกที่2มากกว่า 0.5 องศาหรือข้อที่3ไม่แตกต่างกันเลยพร้อมกดครับทีม Green House Effect กดก่อนนะครับครับก็มีคุณหมอชัยรัตน์มี3ข้อก็คือเท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับใช่ก็โถที่ได้จุดไฟไปแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ดับไปแล้วแสงอาทิตย์ก็ตกลงมาเหมือนกันนี่ในโถก็จะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะกว่าทีนี้คำถามก็คือว่า เราเปิดโคมไฟด้วยใช่ไหมคะ20นาทีทีถ้าตามปกติแล้วเนี่ยมันต้องมากกว่าอยู่แล้วค่ะไม่มีเท่ากันเพราะนั้นข้อที่3เนี่ยน่าจะผิดอยู่แล้วตัดทิ้งก็เหลือข้อ1กับข้อ2มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่า2ข้อนี้เนี่ยคือมันมากกว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะมากกว่า 0.5 องศาเซลเซียสหรือว่าจะน้อยกว่า 0.5 องศาอาจจะเป็น 0.2 องศาอาจารย์คิดว่ามากกว่าเท่าไหร่หรือว่ามากกว่า 0.5 อาจารย์คิดว่ามากกว่านี้ค่ะคิดว่ามากกว่าครับเพราะฉะนั้นจะตอบว่าข้อ2ครับข้อ2มากกว่า 0.5 องศาเซลเซียสนะครับทีม Green House Effect คุณหมอสุกิจและคุณรุจิราไม่น่าคิดซับซ้อนนะครับมันตรงไปตรงมาคิดซับซ้อนมากเลยอยากคิดมากสิครับฝั่งนี้แล้วครับจะคิดซับซ้อนแบบนั้นหรือไม่ซับซ้อนเลยมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับแล้วมีคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นมีภาวะเรือนกระจกแสงเข้ามาทำให้เพิ่มความร้อนขึ้นเดิมก็มีความร้อนอยู่แล้วก็ออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องร้อนมากขึ้นทีนี้จะมากขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับมากขึ้นกี่องศาเพราะฉะนั้นบอกว่าเท่ากันไม่แตกต่างนี่ตัดทิ้งไปเหมือนกันตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเหมือนกันนะตอบให้แตกต่างได้ไหมเขาตอบอะไรนะคะข้อ2ใช่ไหมตอบข้อ2ว่ามากกว่า 0.5 องศาเซลเซียสได้ผมว่าท้าทายดีครับท้าทายเราอยากจะอาจจะไม่ถึง 0.5 ไงคะอาจจะ 0.3 หรือ 0.4 อะไรอย่างเงี้ยงั้นขอเลือกข้อ1ข้อที่1ดีมั้ยคะน้อยกว่า 0.5 องศาเซลเซียสค่ะค่ะทันและคำตอบของเราจะไปเฉลยกันในช่วงท้ายของรายการนะครับเพราะจะต้องรอ20นาทีนะฮะเพื่อที่จะวัดผลมาดูกันว่านะครับจะมากกว่า 0.5 องศาเซลเซียสหรือว่าน้อยกว่า 0.5 องศาเซลเซียสหรือว่าไม่แตกต่างกันเลยฝากโลกทั้ง2ใบกับน้องตะวันไทยนะครับเอาละครับตอนนี้อุณหภูมิโลกจำลองทั้ง2ใบก็เท่ากันแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทำการเปิดไฟแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราทราบกันนะฮะว่าในเมืองไทยของเรามีการทำแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศชนิดที่จำลองเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เกือบ100ปีเลยแบบจำลองที่ว่านี้ทำงานอย่างไรและบอกอะไรกับเราบ้างเชิญชมครับแบบจำลองภูมิอากาศหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยพยากรณ์สภาพอากาศในอนาคตอาศัยข้อมูลอย่างเช่นภูมิประเทศองค์ประกอบของก๊าซในบรรยากาศและการถ่ายเทความร้อนนำมาคำนวณผ่านสมการต่างๆโดยประมวลผลภาพรวมในระดับโลกก่อนจะลงรายละเอียดเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสคบที่ผ่านมาตอนนี้ก็คือว่า
เราเอาผลการจำลองทั้งโลกมาคำนวณให้มันละเอียดลงนะครับจะได้นำผลตรงนี้เนี่ยไปใช้ศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดกับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรน้ำในเรื่องของการเกษตรกรรมในเรื่องของความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยของประชาชนนะครับจะได้นำไปสู่เรื่องของการเตรียมการปรับตัวในอนาคตได้อย่างเหมาะสมครับเราก็ได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าแบบจำลองภูมิอากาศมีหลักการทำงานอย่างไรนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประเด็นสำคัญที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะทราบเลยนะครับก็คือภูมิอากาศของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับจะร้อนขึ้นกว่าตอนที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยกี่องศานะครับและนี่ก็คือที่มาของคำถามที่สองของเราคำถามที่สองถามว่าจากแบบจำลองนี้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยที่โดดเด่นนะครับในอนาคตช่วงกลางถึงปลายศตวรรษนี้จะเป็นแบบใด 1. อุณหภูมิจะสูงขึ้นมากหลายองศา 2. ช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนในรอบปีจะยาวนานขึ้นอีกนะหรือ 3. ปริมาณน้ำฝนลดน้อยลงพร้อมนะครับกดครับ Green House Effect นะครับแหมคุณหมอมือไวจริงๆเลยนะทางนี้ไม่ทันเลยนะครับ Green House Effect คิดว่ามันคืออะไรอุณหภูมิจะสูงขึ้นมากหลายองศาหรือว่าจะทำให้ช่วงอากาศร้อนเนี่ยมันจะยาวนานขึ้นนะหรือว่าปริมาณน้ำฝนลดน้อยลงก็เป็นได้ทั้ง3อย่างเลยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิเมื่อโลกร้อนขึ้นเนี่ยอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นได้จากการพยากรณ์ของเขาในประมาณปลายศตวรรษนี้จะเพิ่มขึ้น 1-6 องศาคราวนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะโดนกี่องศาอันที่2ก็คืออากาศจะร้อนยาวนานขึ้นอันที่3ก็คือปริมาณฝนลดน้อยลงจะลดน้อยลงครับก็น่าสนใจเพราะว่าฝนของเราเนี่ยก็มีทั้งป่าลดลงอุณหภูมิสูงขึ้นให้เกียรติอาจารย์โยนเลยค่ะโยนโยนเลยครับผิดชอบให้อาจารย์เราอยู่ในเมืองไทยร้อนยาวขึ้นครับน่าสนใจน่าสนใจเห็นไม่ต้องกันร้อนยาวขึ้นครับ global warming ครับจากการวิเคราะห์ของทีม Green House Effect เราก็ตั้งเป้าว่าคงจะต้องไม่ตอบเหมือนกันนะฮะจะตั้งใหม่เดี๋ยวไว้ตอบยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้เขาอาจจะถูกก็ได้นะครับเรารู้อยู่กับใจว่าอาจจะถูกก็ได้แต่ตั้งความว่าตอบไม่เหมือนกันเอาเป็นข้อหนึ่งแล้วกันค่ะอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิร้อนขึ้นร้อนขึ้นนี่คือหลายองศาจริงเลยร้อนขึ้นแน่นอนใจจริงอ่ะผมรู้ว่าคุณหมอสุกิจอยากจะตอบข้อที่สองมาตัดปริมาณน้ำฝนลดน้อยลงทิ้งไปได้เลยอย่างที่เรารู้ภาวะโลกร้อนบางที่ก็หูฝนตกลงมาหนักเลยนะครับฝนนี่ตัดทิ้งไปได้เลยลุ้นอยู่ใช่ไหมว่าจะตอบคืออะไรแอร์ขายดีค่ะจะตอบสักทีใช่ไหมตอบว่าแอร์ขายดีมันต้องร้อนยาวขึ้นยาวขึ้นเป็นคำตอบที่ถูกครับผลที่ได้มาณวันนี้เนี่ยเราพบว่าในอนาคตอุณหภูมิ maximum temperature หรือว่าอุณหภูมิกลางวันเนี่ยคงเพิ่มขึ้นไม่มากนักนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 องศาตลอดทั่วประเทศประเด็นที่สำคัญก็คือว่าพื้นที่ที่มีอากาศร้อนเนี่ยนะครับมันจะร้อนแพร่กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นเดิมเลยเราเคยมีหน้าร้อนกันอยู่ประมาณในภาคอีสานเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะร้อนนานขึ้นกว่านั้นนิดหน่อยอีกประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณ 4-5 เดือนแต่ในอนาคตตอนกลางศตวรรษเราจะพบว่าอย่างลุ่มแม่น้ำภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในภาคกลางเนี่ยหน้าร้อนเราอาจจะร้อนได้นานถึง 5-6-7 เดือนเลยทีเดียวนะครับแล้วยิ่งไปช่วงปลายศตวรรษเนี่ยพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดจะร้อนนานนะครับเราจะมีหน้าร้อนนานประมาณปีละ 7-8 เดือนแต่ว่าถ้ามองปริมาณฝนในรอบปีแล้วเราพบว่าฝนเนี่ยมันอาจจะมากขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษเนี่ยเราอาจจะมีฝนมากขึ้นในภาคอีสานเนี่ยได้ถึงประมาณ 10-20% ทีเดียวแล้วในช่วงปลายศตวรรษเนี่ยฝนจะมีมากขึ้นทั่วประเทศประมาณ 20-30% แต่ว่าหน้าฝนไม่ได้ยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกจะตกหนักเลยนั่นประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องกังวลก็คือว่าเรื่องของน้ำท่วมนี่ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ตามนี่เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับอีกอุ้ย50ปี100ปีข้างหน้านะครับอาจจะอยู่กันไม่ถึง นะครับ
ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ละว่าเราควรจะทำตัวยังไงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมีผลกระทบกับเรามากจนเกินไปนะครับเอาละครับก่อนที่เราไปสู่ช่วงต่อไปนะครับเรามาดูกันนะฮะว่าน้องตะวันไทยครับอุณหภูมิในนะครับในโลกจำลองของเราเป็นยังไงบ้างครับครับผมจากการทดลองของเราเมื่อกี้นะครับผมตอนนี้เรามาติดตามความคืบหน้ากันของโลกจำลองทั้ง2ใบของเรานะครับโลกใบที่1ครับผมโลกปกติของเรานะครับมีอุณหภูมิที่ 32.4 องศาครับส่วนโลกใบที่2นะครับซึ่งเราจำลองเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกนะฮะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 32.6 ครับนะครับห่างกันจุด 2เท่านั้นนะครับตอนนี้ยังไม่ครบ20นาทีนะห่างกันจุด2เท่านั้นนะครับทีนี้ตอบว่าอะไรนะมากกว่า 0.5 ทีนี้น้อยกว่าน้อยกว่า 0.5 จะเป็นทีมไหนนะเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับวิจัยไทยคิดครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของวิจัยไทยคิดครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้รับทราบแล้วนะครับว่าภาวะโลกร้อนของเรานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจากปรากฏการณ์เรือนกระจกตอนนี้นะครับเราจะมาดูผลกระทบต่อพืชเกษตรนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญเลยนะครับสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะครับทางประเทศไทยนะครับสกว.ก็ได้มีโครงการวิจัยนะครับเพื่อจำลองสถานการณ์ของพืชนะครับในภาวะโลกร้อนไปดูกันนะครับว่าจะมีผลกระทบอย่างไรกันบ้างเชิญครับหนึ่งในผลกระทบสำคัญจากภาวะโลกร้อนคือความกังวลว่าปริมาณผลผลิตทางการเกษตรอาจลดลงจนเกิดภาวะอดอยากขาดแคลนล่าสุดมีการเชื่อมโยงโปรแกรมจำลองสภาพภูมิอากาศเข้ากับโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกพืชเกษตรหรือ Crop Decision Support System เพื่อจำลองสถานการณ์ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในอนาคตข้อมูลนำเข้ามันจะมีอยู่4ชุดก็คือข้อมูลภูมิอากาศข้อมูลดินข้อมูลสมสิทธิ์ทางพันธุกรรมของพืชแล้วก็ข้อมูลการจัดการในส่วนที่สามารถจะเชื่อมโยงถึงผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อการผลิตข้าวหรือการผลิตพืชได้ก็คือในส่วนของภูมิอากาศซึ่งข้อมูลภูมิอากาศอันนี้เราก็จะได้จากการจำลองความเป็นไปได้หรือความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในอนาคตแล้วก็ใช้ข้อมูลอากาศชุดนี้เข้ามาเป็นข้อมูลนำเข้าของโปรแกรมเราก็จะสามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงหรือว่าผลกระทบของภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตพืช นั้นได้จากการป้อนข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการปลูกข้าวในประเทศไทยพบว่าผลผลิตของข้าวนาปีจะเปลี่ยนแปลงน้อยมากแต่ผลกระทบส่วนใหญ่จะเกิดกับข้าวนาปรังข้าวนาน้ำฝนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงน้อยมากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะทำให้ผลผลิตของข้าวชนประทานลดลงอาจจะถึง 10-14% นะครับภายในไม่เกิน100ปีข้างหน้าประโยชน์สำคัญของแบบจำลองลักษณะนี้คือเราสามารถทดลองแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆเช่นให้น้ำหรือปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วให้โปรแกรมจำลองการเติบโตของพืชให้ดูได้ทันทีนอกจากข้าวแล้ว Crop Decision Support System หรือ Crop DSS ยังมีการจำลองการเติบโตของอ้อยและมันสำปะหลังรวมทั้งมีแผนจะเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมนี้วางแผนรับมือภาวะโลกร้อนร่วมกันได้ต่อไปรับข้อมูลกันไปเต็มๆเลยนะครับทั้ง2ทีมโอ้ผมเห็นตั้งใจฟังกันทั้ง2ทีมแล้วมีการแบบว่าหลับตาฟังนี่คำถามที่3แน่นอนเกี่ยวข้องกับการจำลองครั้งนี้ตามแบบจำลองนี้เมื่อโลกร้อนขึ้นอายุการเก็บเกี่ยวของข้าวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรข้อที่1ครับเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น2เก็บเกี่ยวได้ช้าลงหรือ3รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับพร้อมกดครับฟังทางด้านนะฮะ global warming กดทันแล้วนะครับทันแล้วนะคะทันแล้วสงสัยครับอ่อนให้เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น
หรือว่าช้าลงหรือว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับอาจารย์น่าจะมีเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากว่านาปลังจะมีปัญหานะฮะนาปลังนี่ก็คือทำได้หลายหนต้องใช้ชลประทานนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีปัญหาเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยลองวิเคราะห์กันนิดหนึ่งลองวิเคราะห์กันนิดหนึ่งลงเพราะว่านาปลังมันยาวนานขึ้นเพราะความอากาศร้อนมากขึ้นนะคะนาปีนี้ไม่มีผลใช่ไหมคะไม่มีผลน่าจะเป็นข้อที่เก็บเกี่ยวได้ช้าลงทีนี้ว่าไงครับที่โรงพยาบาลมีปลูกข้าวอยู่เลยฮะปลูกข้าวปลูกข้าวค่ะข้างโรงพยาบาลชนบทนะคะก็เลยจะคุ้นเคยกับคุ้นเคยการปลูกข้าวกับวิธีการคือถึงยังไงก็ไม่ยอมเหมือนกันเพื่อความสนุกเพื่อความสนุกไม่ยอมเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นบอกว่าฉันไม่เหมือนเธอฝั่งนี้ก็บอกฉันก็ไม่เหมือนกันขอไม่เหมือนด้วยนะครับครับมันร้อนมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเลยไหมแบบไม่เหมือนสุดๆเลยมันจะท้าทายเลยอันนี้ไม่เหมือนสุดแล้วค่ะโตเร็วร้อนเลยรีบโตร้อนเลยรีบโตทางนี้ให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่าความร้อนมันยาวนานขึ้นแล้วมันร้อนขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้โตเร็วขึ้นเหรอครับเมล็ดข้าวนี่จะได้รับแสงแล้วก็จะแก่เร็วขึ้นคล้ายๆเหมือนเราบ่มแก่เร็วขึ้นแก่เร็วโตเร็วขึ้นแล้วก็เลยจะต้องเก็บเกี่ยวเร็วเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นนะครับไม่งั้นมันจะร่วงไปหมดไม่เปลี่ยนแปลงเลยนี่ตัดทิ้งไปเลยไม่ใช่แน่นอนจะเก็บเร็วขึ้นหรือจะเก็บได้ช้าลงคำตอบที่ถูกต้องคือเร็วขึ้นครับทีมนี้ Greenhouse Effect นะครับตอบถูกนะครับก็รับเพิ่มไปอีก2คะแนนเป็น4คะแนนครับทีม Global Warming ตอนนี้นะครับก็ไม่ได้รับคะแนนนะครับแต่ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นเพราะว่าเมื่ออุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นนะครับจะส่งผลให้ต้นข้าวเจริญเติบโตและเกี่ยวได้เร็วขึ้นมันเติบโตเร็วขึ้นครับอาจารย์อย่างที่นะคุณหมอชัยรัตน์ได้บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับคำตอบของข้อที่1จะเป็นอย่างไรทั้ง2ทีมยังมีลุ้นนะครับฝั่ง Global Warming ยังมีลุ้นนะครับไปดูกันเลยมั้ยครับไปดูกันเลยครับยังไม่ถึงเลยครับกับผลการจำลองผลการจำลองนะครับของเรานะครับอันนี้โลกปกตินะครับอันนี้โลกปกติตอนนี้เท่าไหร่ครับ 34.4 ครับปกติอยู่ที่30ตอนนี้เท่าไหร่ .3 นะครับ 34.3 องศานะครับทางทีม Global Warming ตอบว่าน้อยกว่า 0.5 นะครับนะฮะความแตกต่างน้อยกว่า 0.5 ฝั่งนี้ตอบว่ามากกว่า 0.5 นะครับนั่นหมายความว่าอันนี้34ใช่ไหมครับผม 34.3 นะฮะครับมาดูนะครับว่าอันนี้จะเท่าไหร่นะครับ36 36นั่นหมายความว่าความแตกต่างตรงนี้นะครับมากกว่า 0.5 องศาทีม Greenhouse Effect รับไปอีก2คะแนนและเป็นทีมแรกในการแข่งขันวิจัยไทยคิดนะครับที่สามารถที่จะพิชิตคะแนนเต็มนะครับ6คะแนนครับอันนี้ก็ให้เห็นนะคุณผู้ชมครับว่านะฮะสภาวะโลกร้อนนั้นเกิดขึ้นจากสภาวะเรือนกระจกอย่างแน่นอนเลยนะครับในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีผลกระทบอย่างแน่นอนสเปรย์นะฮะอาจารย์สารในตู้เย็นสารทำเย็น CFC ทั้งหลายนะครับซึ่งตู้เย็นอะไรพวกนี้เราพอเข้าใจได้นะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่สุภาพสตรีใช้อยู่ตลอดเวลาเลยนะสเปรย์ฉีดผมรวมทั้งผมด้วยก็ใช้แต่เดี๋ยวนี้จะมีสเปรย์แบบไม่มีสาร CFC นะครับเป็นการช่วยภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งเช่นกันเอาละครับวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมมากๆเลยนะครับที่มาสร้างสีสันนะครับให้กับรายการครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง2ทีมครับขอบคุณครับอ่ะคำถามทิ้งท้ายนะครับถามคุณผู้ชมว่าเราถามว่าคุณผู้ชมนะครับมีวิธีการช่วยลดโลกร้อนอย่างไรบ้างครับส่งคำตอบของคุณนะครับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับมาประชันความรู้กันนะครับและสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้แน่นอนคือข้อมูลต่างๆที่คุณไม่เคยทราบที่ไหนมาก่อนในรายการวิจัยไทยคิดส่งใบสมัครเข้ามาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เช่นกันครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดช่วยภาวะโลกร้อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ